ถานการณ์การเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะหลังจากที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเปิดตัวในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคในอนาคตแต่ก็มีบางคนนะคะไม่ได้ไปต่อกับครอบครัวเพื่อไทยค่ะโดยคุณการุณโหสกุลส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะมีข้อความว่าผมไม่เสียใจที่ผมไม่ได้เป็นคนในครอบครัวแม้วันนี้นะคะคุณการุณจะยังไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพราะว่าจะส่งผลต่อสถานภาพส.ส.แต่ก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค่ะว่าคุณการุณจะย้ายไปอยู่กับคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์กับพรรคไทยสร้างไทยค่ะโดยก่อนหน้านี้ที่สยามรัฐไฮไลท์ประเด็นร้อนได้รายงานเอาไว้นะคะก็คือมีส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะได้ให้พรรคไทยสร้างไทยนะคะติดตั้งป้ายเป็นสาขาพรรคไว้แล้วค่ะทั้งนี้นะคะเบื้องหลังการย้ายพรรคนะคะของคุณการุณก็มีทั้งปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยรวมทั้งนะคะความสนิทสนมส่วนตัวนะคะกับคุณหญิงหน่อยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้ส่งผลให้ส.ส.นะคะมีการตัดสินใจย้ายพรรคเพิ่มขึ้นหรือไม่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะก็คือปัญหาที่พรรคถูกร้องเรียนให้ยุบพรรคค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งอย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะโดยที่ก็มีรายงานนะคะว่ามีการเตรียมพรรคสำรองเอาไว้โดยมุ่งไปที่พรรคพลังปวงชนไทยค่ะซึ่งก็เป็นพรรคไหนพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่แล้วนะคะมีส.ส.อยู่ในสภาค่ะ1คนค่ะก็คือคุณนิคมบุญวิเศษเรื่องนี้นะคะคุณนิคมเนี่ยปฏิเสธกับสยามรัฐไฮไลท์ประเด็นร้อนค่ะว่ายังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แต่ทั้งนี้นะคะถ้าเกิดการพลาดพลั้งขึ้นมาเนี่ยก็ยินดีที่จะต้อนรับส.ส.เพื่อไทยค่ะไม่มีปัญหา